ุ่นใหญ่อย่างหมีมาคอยเป็นที่พึ่งพิงให้นักแสดงรุ่นเล็กทั้งหลายโฮ้ยตายตายนึกว่าจะพึ่งพิงเรื่อง acting ที่ไหนได้ใช้หมีเป็นที่พึ่งในการหลบแดดเนี่ยนะแอช่างใช้ประโยชน์จากคนแก่เอ้ยแอจากนักแสดงรุ่นใหญ่ได้คุ้มค่าเจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมคะในวันนี้กองถ่ายละครเรื่องเพลิงพรายยกกองมาถ่ายทำในที่ที่ทั้งร้อนทั้งทุรกันดารแถมทีมงานยังไปตั้งกล้องซากไกลงานนี้จึงเป็นโอกาสดีที่นักแสดงแต่ละคนจะได้แสดงน้ำใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอ้ยหยุดค่ะแกเอ้ยอาวุโสขนาดนี้ต้องเดินอาบแดดส่วนพระเอกยังตายปั่นจักรยานสบายสบายนางเอกยังชมพู่ก็ต้องเดินอาบแดดส่วนพระเอกก็ยังขี่จักรยานสบายสบายเจละซึ้งในน้ำใจของพระเอกเจ๋งเจ๋งคนผู้ชมค่ะเป็นที่รู้กันว่าชมพู่นั้นนอกจากจะเป็นนางเอกละครแล้วเธอก็ยังเป็นเจ้าของกิจการร้านขายตุ๊กตาบลายอีกด้วยโถครั้งที่มีเวลาเธอก็มักจะชักชวนกลุ่มเป้าหมายมาเล่นตุ๊กตาบลายกับเธอเฮ้ยตายตายกลุ่มเป้าหมายที่ว่าก็คือมีเนียนนะแอะชะชมพู่คะสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายของตุ๊กตาบลายเนี่ยต้องอายุ70ขึ้นไปใช่ไหมคะน้องเนี่ยค่ะร้านถึงชมพู่ค่ะคุณผู้ชมคะจากเพลิงพรายเจ๊ขอย้ายมาสู่ไฟรักอสูร